สำหรับข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องที่สัตยานาเดลล่า CEO ของ Microsoft นะครับที่ได้มาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ประกาศลงทุนครั้งใหญ่นะครับใน3ประเทศทั้งในอินโดนีเซียประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับที่โอ้โหมีการลงทุนล็อตใหญ่มากๆนะครับจาก Microsoft ที่มาเปิด Data Center ขนาดใหญ่ระดับ Region นะครับในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่าการลงทุนขนาดใหญ่ของ Microsoft ในประเทศอย่างมาเลเซียเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับที่มาเลเซียเนี่ยจะได้รับความสนใจมากกว่าจากบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังแย่งชิงอำนาจเหนือเทคโนโลยีด้านข่าวคอมพิวติ้งและ AI มันค่อนข้างสอดคล้องกับบทบาทของมาเลเซียนะครับในฐานะซัพพลายเออร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกนะครับและ Microsoft ก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขามีคู่แข่งโดยตรงกับบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆที่มาลงทุนในมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia AWS ของ Amazon นะครับหรือ Google นะครับที่ได้ลงทุนรอบใหญ่ในมาเลเซียมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วทำไมมาเลเซียมันถึงดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกได้ขนาดนี้นะครับเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือแม้กระทั่งประเทศอย่างอินโดนีเซียเองก็ตามนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek DailyExplore the world beyond tomorrow. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนทราบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาพูดถึงข่าวประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft นะครับที่ประกาศลงทุนครั้งใหญ่นะครับในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสัตยานาเดลล่าเองเนี่ยก็ได้เดินทางมานะครับทั้งในประเทศอินโดนีเซียประเทศไทยและปิดท้ายด้วยประเทศมาเลเซียนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องการลงทุนในมาเลเซียนั่นเองนะครับเพราะว่า Microsoft ได้ประกาศลงทุนมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในรอบ32ปีของบริษัทในมาเลเซียเลยก็ว่าได้นะครับโดยแผนการลงทุนของ Microsoft เองเนี่ยจะกระจายออกไปราวๆ4ปีนะครับเป็นแผนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI สร้างโอกาสด้านทักษะ AI ให้กับชาวมาเลเซีย 200,000 คนนะครับก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI แห่งชาตินะครับและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศนะครับรวมถึงการลงทุนดังกล่าวเนี่ยจะสนับสนุนการขยายตัวของชุมชนนักพัฒนาชาวมาเลเซียด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อดูเมสเสจที่ส่งออกมาเนี่ยมันแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาไปพูดในประเทศอย่างอินโดนีเซียหรือว่าประเทศไทยเราเองนะครับประเทศไทยเราเนี่ยแทบจะไม่ได้บอกตัวเลขที่แน่ชัดนะครับว่ามูลค่าการลงทุนเนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะครับโดยตัวเลขของอินโดนีเซียเนี่ยก็มีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีการลงทุนประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์นะครับในการสร้างศูนย์ Data Center คล้ายๆกันนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับว่าดีลนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการลงทุนของ Microsoft ตั้งแต่แรกนะครับเมื่อไปดูที่เว็บไซต์ DGTL Infra นะครับที่ได้เปิดเผยข้อมูลของ Data Center ระดับ Region ของ Microsoft ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีข้อมูลนะครับในเอเชียแปซิฟิกนะครับมันมีข้อมูลที่ลิสต์ออกมานะครับโดยเฉพาะในสิงคโปร์นะครับเปิดมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2010ส่วนในอินโดนีเซียและมาเลเซียเองเนี่ยขึ้นสถานะว่าเป็นฟิวเจอร์นะครับก็คือคงเป็นแผนของ Microsoft อยู่แล้วนะครับว่าจะลงทุนที่จะเปิดแต่ที่น่าสนใจก็คือมันไม่มีข้อมูลของประเทศไทยนะครับในเว็บไซต์แห่งนี้แสดงว่ามันมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่ดีลนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆและทางสื่อหรือว่าเว็บไซต์เก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับรู้ว่า Microsoft จะลงทุนในไทยด้วยนะครับรวมถึงผมได้มีโอกาสได้ไปรับฟังช่อง Voice TV นะครับที่มีการสัมภาษณ์คุณสุภกรคงสมจิตนะครับที่มีการเปิดเผยเบื้องหลังที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการดึงการลงทุนจาก Microsoft ในครั้งนี้นะครับว่าแต่เดิมเนี่ยประเทศไทยอาจจะไม่ได้อยู่ในเรดาร์ที่ Microsoft สนใจเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการในการนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีแหล่งพลังงานโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของพลังงานเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคนี้นะครับแล้วมันก็กลายเป็นจุดเด่นที่สำคัญนะครับที่ทำให้ Microsoft เนี่ยเริ่มหันมามองไทยแล้วก็สนใจที่จะลงทุนนะครับรวมถึงภาคเทคโนโลยีเองแม้ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้มีบริษัทเทคโนโลยีระดับยูนิคอร์นเยอะเหมือนกับอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียหรือสิงคโปร์นะครับแต่ถ้าพูดถึงภาคการเงินนะครับแน่นอนว่า
เรื่องของฟินเทคหรือว่าระบบแบงกิ้งออนไลน์ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยถือว่าไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะอยู่ในระดับต้นๆของโลกเลยด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการชำระเงินแบบพร้อมเพลย์สังคมไร้เงินสดนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าก้าวหน้าอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเผลอๆเนี่ยแซงหน้าประเทศยุโรปหรือว่าอเมริกาด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นพื้นฐานเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดที่ทำให้ Microsoft เนี่ยอาจจะหันมาสนใจและสุดท้ายก็ประกาศลงทุนในไทยในท้ายที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้เครดิตกับทีมงานของทางฝั่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับลองไปฟังบทสัมภาษณ์จากรายการ Voice TV ดูได้นะครับก็จะเปิดเผยเบื้องหลังนะครับว่าทำไม Microsoft ถึงก้าวเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแม้ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเนี่ยดูเหมือนว่า Microsoft จะมองเห็นและโฟกัสกับพวกเขามากกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าพื้นฐานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมีการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมานานแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยก็มีการลงทุนทั้งจาก Nvidia Google Amazon นะครับที่เข้าไปลงทุนในมาเลเซียมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทด้านชิปอย่าง Intel นะครับที่ลงทุนมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์นะครับสำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกข้อมูลจากเว็บไซต์ South China Morning Post นะครับก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับมีการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะครับที่กล่าวถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของ Microsoft ในมาเลเซียนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยหรือว่าอินโดนีเซียนะครับทำไมประเทศมาเลเซียถึงได้รับความสนใจจากบริษัทเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Cloud Computing หรือว่า AI นะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับและมีการทำกลยุทธ์แบบรวมศูนย์นะครับทั้งเรื่องของ Cloud และ AIมันทำให้เป็นที่สนใจสำหรับบริษัทที่ต้องการเติบโตในภูมิภาคนี้นะครับรวมถึงมันยังสอดคล้องกับบทบาทของประเทศมาเลเซียในฐานะซัพพลายเออร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกมาอย่างยาวนานนะครับมันดึงดูดให้มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีรายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia ในการผลิตชิปสำหรับ AIAmazon ที่สร้าง Cloud AWS หรือว่า Google นะครับที่มี Data Center สำหรับการประมวลผลแบบ Cloud ที่มีการลงทุนในมาเลเซียอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งเมื่อลองมาไล่เรียงดูเนี่ยก็จะพบว่ามีการลงทุนอย่างหนักมาตลอดนะครับสำหรับมาเลเซียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย Nvidia ได้ประกาศว่าจะทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์ในรัฐยะโฮตอนใต้นะครับ Amazon Web Service นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานประมวลผลแบบคลาวด์ของ Amazon นะครับก็ได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับว่าจะลงทุน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา14ปีเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ในมาเลเซียในขณะที่ Google นะครับก็ได้ประกาศในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อฝึกอบรมธุรกิจด้าน AI และการประมวลผลแบบคลาวด์จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการที่มาเลเซียเนี่ยได้รับการโฟกัสมากกว่านะครับในพื้นที่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เป็นอนาคตของโลกทั้งเทคโนโลยีคลาวด์เทคโนโลยี AI นะครับไม่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของประเทศมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับซึ่งถ้าใครลองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในหนังสืออย่าง Chip War นะครับที่ทางผมเองก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับมันมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียเยอะมากๆนะครับในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเราไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยหรือแม้กระทั่งประเทศอินโดนีเซียในหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียเองเนี่ยมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีระดับโลกมานานแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาพยายามที่จะเรียนแบบนะครับสิ่งที่ Samsung ทํานะครับก็คือการโฟกัสไปที่การทุ่มทุนเพื่อพัฒนาชิปล้ำหน้าที่สุดนะครับมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยก็พยายามเรียนแบบการเปลี่ยนแปลงของเกาหลีใต้นะครับจากการประกอบเซมิคอนดักเตอร์เป็นการสร้างมันขึ้นมานะครับแม้ว่าความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าซัมซุงก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าทำให้พวกเขาเนี่ยยืนอยู่ในแนวหน้าของโลกโดยเฉพาะในเรื่องอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยียุคใหม่มันก็ต้องโทษเหล่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในยุคนั้นนะครับตั้งแต่ในยุคที่อุตสาหกรรมชิปเนี่ยกำลังเฟื่องฟูขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษที่1970-1980ช่วงนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศหลายๆประเทศเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากๆนะครับจากอุตสาหกรรมนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศนะครับถ้าเรามองไปที่ประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้นะครับจะเห็นได้ว่า
เรื่องของอุตสาหกรรมชิปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการผลักดันให้กับประเทศก้าวไปข้างหน้านะครับมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับโดยผู้กำหนดนโยบายในยุคนั้นก็ต้องโทษกลับไปสำหรับเมืองไทยนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้นำของเราคิดอะไรกันอยู่มันมีปัญหาเรื่องการเมืองหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับหนังสือหลายๆเล่มนะครับที่กล่าวถึงความขัดแย้งหลายๆภาคส่วนในประเทศไทยนะครับทำให้สุดท้ายไม่สามารถที่จะดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แล้วก็ถูกย้ายไปที่อื่นๆนะครับแม้ถ้าเทียบกันในยุคนั้นนะครับประเทศเหล่านี้นะครับเพิ่งเกิดมาด้วยซ้ำนะครับประเทศไต้หวันประเทศมาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้นะครับหลังสงครามโลกเนี่ยประชาชนแทบจะอดอยากการศึกษาก็แทบจะไม่มีนะครับประเทศไทยเรายังดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับในยุคนั้นแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยผลักดันให้ประเทศเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนประเทศไทยก็ติดลมกับการเป็นประเทศกำลังพัฒนามาจวบจนถึงในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของมาเลเซียนะครับที่เป็นผู้ชนะตัวจริงจากการเยือนเซาท์อีสต์เอเชียของสัตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ